ค่ะแสดงความเสียใจตำรวจถูกยิงดับลั่นพบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ร้องเรียนได้ที่ก้าวไกลพิธาแสดงความเสียใจตำรวจถูกยิงเสียชีวิตเผยก้าวไกลพร้อมติดตามคดีให้เกิดความเป็นธรรมลั่นถ้าพบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ร้องเรียนได้ที่พักก้าวไกลเมื่อวันที่9กันยายน2566จากกรณีหนองท่าผาหรือนายธนัญชัยหมั่นมากก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กก. 2บก.ทล.เสียชีวิตที่งานเลี้ยงบ้านกำนันนกหรือนายประวีณจันทร์คล้ายที่จอนครปฐมนั้นอ่านข่าวรัวยิงใส่กลุ่มตำรวจดับหนึ่งเจ็บหนึ่งหลังกำนันนัดกินข้าวขอให้ช่วยวิ่งเต้นตำแหน่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าขอแสดงความเสียใจความอาลัยต่อตำรวจที่เสียชีวิตที่จังหวัดนครปฐมซึ่งทางพรรคก้าวไกลพร้อมติดตามเรื่องคดีให้เกิดความเป็นธรรมและหากพบเรื่องที่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่พรรคก้าวไกลก่อแก้วชมเศรษฐาเป็นมืออาชีพหวังทักษิณได้พักโทษโดยเร็วมาช่วยงานก่อแก้วชมเศรษฐาเป็นมืออาชีพในการทำงานวอนคนเห็นต่างให้โอกาสหวังทักษิณได้พักโทษโดยเร็วช่วยนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาเศรษฐกิจยกระดับประเทศเมื่อวันที่9กันยายน2566นายก่อแก้วพิกุลทองอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าแม้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลผสมสูตรปัจจุบันนี้แต่เข้าใจในข้อจำกัดทางการเมืองและจากการติดตามการทำงานของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังถึงแม้ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายเพราะยังรอการแถลงนโยบายแต่จะเห็นว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจอย่างแข็งขันและเป็นมืออาชีพในการทำงานเท่าที่กรอบกฎหมายอนุญาตอาทิการเดินสายรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆนักธุรกิจข้าราชการและหน่วยงานต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคตอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าประเทศมีปัญหาหลายด้านที่รอการแก้ไขประกอบกับข้อจำกัดในงบประมาณและการกู้เงินและการต้องกระจายกระทรวงเศรษฐกิจไปให้พรรคการเมืองอื่นตามเงื่อนไขการร่วมรัฐบาลเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งของนายกรัฐมนตรีและทีมงานการที่นายกรัฐมนตรีสามารถโน้มน้าวให้นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชมาช่วยงานในตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะเพราะนายแพทย์พรหมินทร์เป็นคนเก่งมีประสบการณ์มากและสามารถประสานกับทุกฝ่ายได้ดีถ้าเป็นไปได้อยากให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่สร้างคุณประโยชน์และผลงานมากมายให้กับประเทศได้รับการพักโทษโดยเร็วจะได้มาช่วยกันอีกแรงในการคิดและแนะนำให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและยกระดับประเทศในยามที่บ้านเมืองมีปัญหาเอาคนเก่งมาช่วยงานดีกว่าเก็บไว้ในเรือนจำหรือผลักไสไปอยู่ต่างประเทศนายก่อแก้วกล่าวนายก่อแก้วกล่าวอีกว่าสัปดาห์หน้าหลังการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นตนเชื่อว่าคนไทยจะได้เห็นการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทการพักชำระหนี้เกษตรกรการลดค่าน้ำมันค่าไฟการแก้ไขรัฐธรรมนูญและปราบยาเสพติดเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีมีจุดยืนในประชาธิปไตยและมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริงและด้วยศักยภาพความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรีได้จุดประกายความหวังให้กับคนไทยหลังจากที่เหือดหายไปกว่า9ปี
การตะโกนเชียร์ว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะพาประชาชนจะเป็นเศรษฐีถึงแม้จะดูเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าชีวิตมีความหวังพลังใจก็สามารถสร้างทุกอย่างได้อย่างไรก็ตามอยากวิงวอนให้คนไทยที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อเกิดรัฐบาลชุดนี้ขอโอกาสให้เวลาและให้ความร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การทำงานแก้ปัญหาของประเทศในทุกๆด้านผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็วนายก่อแก้วกล่าวสว.จ่อชำแหละนโยบายรัฐบาลเงินดิจิทัลปรองดองแก้รัฐธรรมนูญขอคำมั่นทำได้หรือไม่วันชัยเชื่อสว.คงไม่ปล่อยให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐาแถลงนโยบายแล้วกลับไปเฉยๆเตรียมประเด็นคำถามนโยบายเงินดิจิทัลปรองดองแก้รัฐธรรมนูญพร้อมขอคำมั่นทำได้จริงหรือไม่ชี้รัฐบาลอยู่สั้นยาวมาจาก3เหตุผลหากทำเพื่อพรรคพวกเท่ากับฆ่าตัวตายเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่4 กันยายน 2566ที่รัฐสภานายวันชัยศรสิริสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันที่11กันยายนนี้ว่าภาพรวมขณะนี้สว.ไม่ได้ตกลงในรายละเอียดว่าจะแถลงอย่างไรแต่วันที่6กันยายนจะมีประชุมวิปวุฒิสภาคงจะหารือและตกลงในหลักการและมอบให้ผู้แทนของวิปวุฒิสภาหารือเรื่องเวลากับวิป3ฝ่ายที่จะประชุมวันที่7กันยายนเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้เท่าที่พูดคุยกันในแต่ละกรรมาธิการกมท.โดยเฉพาะนโยบายใหม่ๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทต้องซักถามกันมากรวมถึงนโยบายปรองดองการทหารและทุกนโยบายเชื่อว่าสว.ซึ่งทำหน้าที่เป็นวาระสุดท้ายในสภามีความกระตือรือร้นในการอภิปรายโดยเฉพาะสว.ต่างจังหวัดที่เขาได้รับการร้องเรียนปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาพืชผลการเกษตรเขาอยากดูว่ารัฐบาลมาบริหารช่วงแรก 3-6 เดือนจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและความหวังให้กับประชาชนตามหาเสียงได้หรือไม่ประเด็นเหล่านี้ผมเชื่อว่าสว.คงไม่ปล่อยให้รัฐบาลแถลงนโยบายแล้วกลับไปเฉยๆจะต้องหาคำมั่นคำยืนยันให้ชัดเจนว่าแต่ละเรื่องนโยบายทำได้จริงหรือไม่ไม่ว่าการลดค่าไฟค่าครองชีพและนโยบายพักหนี้ต่างๆเมื่อไรทำได้ไม่ใช่เหมือนพักอื่นๆหรือรัฐบาลอื่นๆที่แถลงนโยบายเสร็จเรียบร้อยทำได้หรือไม่ก็ไม่รับผิดชอบรัฐบาลของนายเศรษฐาจะต้องถูกสว.จี้และขอคำมั่นอย่างชัดเจนในแต่ละนโยบายต่างๆนายวันชัยกล่าวนายวันชัยกล่าวด้วยว่าส่วนนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาตินั้นเราจะขอคำมั่นว่าหมวดพระมหากษัตริย์จะแตะหรือไม่อย่างไรรวมถึงรัฐบาลจะแก้ไขอะไรบ้างที่สำคัญคือการมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.จะมาจากไหนจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือมาจากส่วนใดหากมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจะเกิดอิทธิพลครอบงำจากพรรคการเมืองทำให้รัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนจริงอาจเป็นความต้องการของพรรคการเมืองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องหาความพอดีและความชัดเจนว่าคนที่จะมาร่างควรมีภาคส่วนใดบ้างนักวิชาการควรมาอย่างไรสาขาอาชีพต่างๆควรมาอย่างไรการเลือกตั้งควรมีสัดส่วนอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะฟังความชัดเจนจากรัฐบาลเมื่อถามว่าสว.ติดขัดเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีที่จะมาทำเรื่องนโยบายเช่นเอาตำรวจคุมกระทรวงศึกษาธิการนายวันชัยกล่าวว่าข้อจำกัดทางการเมืองของเขารวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองบางคนอาจจะมีข้อตำหนิไม่เหมาะสมแต่ส่วนตัวถือว่าจัดคณะรัฐมนตรีในสถานการณ์อย่างนี้ได้ขนาดนี้ดีแล้ว
แต่ลำพังแค่หน้าตาของรัฐมนตรีคงไม่พอผลงานเป็นเรื่องสำคัญที่จะลบข้อครหาของคนที่เป็นรัฐมนตรีไปได้ถ้าทำงานแล้ว 3-6 เดือนหรือ1ปีมีผลงานดีจะลบข้อตำหนิได้หมดแต่หากไม่มีผลงานยิ่งกว่าถูกตำหนิเหมือนเป็นการซ้ำเติมหน้าตาของรัฐมนตรีคนนั้นดังนั้นการที่จะรัฐบาลอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ยาวหรือไม่ตนมองว่ามาจากเหตุ3ประการคือ1เป็นแล้วมีผลงานหรือไม่ถือว่าสำคัญที่สุด 2. พรรคร่วมรัฐบาลขัดแย้งหรือไม่จะทำให้รัฐบาลอยู่สั้นก็ได้หากทะเลาะกันดังนั้นในสถานการณ์นี้หากผนึกกำลังกันได้เข้มแข็งและมีผลงานจะทำให้รัฐบาลอยู่ได้ยาว 3. ผลงานที่ปรากฏในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวจะเป็นตัวกำกับสำคัญโดยเฉพาะไม่โกงหรือทุจริตคอร์รัปชันหากเป็นรัฐบาลแล้วเอื้อประโยชน์ให้พรรคหรือพรรคพวกรวมถึงประโยชน์ของบริษัทบริวารของพรรคพวกตัวเองเท่ากับเป็นรัฐบาลฆ่าตัวตายสิ่งเหล่านี้มีบทเรียนดังนั้นรัฐบาลต้องดูบทเรียนเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อถามถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานายวันชัยกล่าวว่าเวลา2วันมีความเหมาะสมและเชื่อว่าการอภิปรายจะใช้เวลายาวนานกว่าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่เวลารวม30ชั่วโมงทั้งนี้เชื่อว่าสว.จะขอเวลามากกว่าครั้งก่อนอยู่มากเพราะมีหลายประเด็นที่ต้องซักถามรายละเอียด